เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสถานบันเทิงที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 80,000 ล้านบาทแล้วทุกคนแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัสนะคะ It's a longevity zone ตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าโลกของอนาคตนะคะยามเช้าค่ะนู่นจ้าเจ้าตัวดีไอ้ลูกโลกกลมๆอันนั้นนะคะเขาเรียกว่าโซเฟียที่เขาบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะคะเมื่อคืนมอสนอนใช่ไหมก็คิดว่าไฟมันจะดับตอนไหนปรากฏว่าเขาเปิดตลอดเลยนะทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วแดดในลาสเวกัสเนี่ยมันแรงมากตอนนี้อุณหภูมิ30องศาแต่ว่าความรู้สึกเหมือน40องศาทุกคนแล้วมอสก็แบบเฮ้ยไอ้ลูกเนี้ยถ้ามันโดนแดดมากๆมันจะไหม้ป่ะคือเป็นห่วงมันมากๆเลยนะโอ้โหเห็นแดดแล้วท้อแต่ว่ามาเที่ยวลาสเวกัสต้องทำใจนะทุกคนมอสเป็นคนที่ใช้ครีมกันแดดมาหลายยี่ห้อมากๆนะคะบางยี่ห้อหน้าก็มันแผลบนะบางยี่ห้อใช้แล้วแบบเอ้ยมันซึมมันแห้งเร็วแต่ว่าหลังจากนั้นผิวมันก็อุดตันนะคะมอสก็พยายามจะหาครีมกันแดดหลายๆยี่ห้อที่แบบเข้ากับหน้าตัวเองแล้วตอนนี้นะทุกคนมีครีมกันแดดอันนึงมอสอยากจะแนะนำนี่เป็นของดิวอี้นะคะอันเนี้ยเป็นคนไทยใน LA เขาแนะนำมอสมาเขาบอกว่าเฮ้ยมอสยี่ห้อเนี้ยเป็นครีมกันแดดออร์แกนิกเขามี SPF 30 PA บวกครีมกันแดดตัวนี้เนี่ยมันเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะมีสารสกัดจากใบชาขาวเป็นส่วนประกอบค่ะทุกคนคือกันแดดตัวนี้เนี่ยนอกจากจะปกป้องผิวจากรังสี UVA แล้วก็ UVB แล้วชาขาวยังช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นด้วยที่สำคัญเนี่ยเป็นแบรนด์ของคนไทยที่เข้าใจผิวคนไทยอย่างเราแบรนด์นี้ได้รับรองจากอย.มีวางขายในรัฐแอริโซนาแล้วก็มิชิแกนนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่ายมอสก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดมอสแปะไว้ด้านล่างนี้นะคะเพราะว่าสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะไม่ต้องจำเป็นว่าจะต้องอยู่แบบในอเมริกานะอ้อลืมบอกไปเขามีเซรั่มตัวเขียวทุกคนดิวอี้เซรั่มอันนี้มอสก็จะใช้คู่กับครีมกันแดดคือตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นช่วยในเรื่องของยกกระชับนะคะอย่างร่องแก้มริ้วรอยเนี่ยบางทีอ่ะเราอ่ะไปฉีดโบท็อกมามันก็ยกแล้วใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยจะช่วยชะลอให้โบท็อกเนี่ยให้ทำงานได้ดีขึ้นนานขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นเซรั่มโบท็อกจากธรรมชาติเขาเป็นออร์แกนิกนะคะไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่สารเคมีอย่าลืมนะคะเซรั่มตัวเขียวของดิวอี้แล้วก็กันแดดสีส้มของดิวอี้สองตัวนี้นะคะมอสฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่ามอสจะเข้าไปดูตอนเย็นๆดีกว่าเพราะว่าไฟตอนคืนอ่ะมันจะได้เห็นแบบสวยๆเนาะเดี๋ยววันนี้มอสมีสัมภาษณ์กับน้องที่ทำงานอยู่ในคาสิโนนะคะเดี๋ยวจะลงไปกันแต่ว่าก่อนจะไปวันนี้ก็เดี๋ยวจะเดินเที่ยวดูในลาสเวกัสด้วยเนาะว่ามีอะไรยังไงบ้างตอนนี้เวลา 5:00 น.แล้วนะคะมอสกำลังเดินไปที่โซเฟียเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างในมันมีอะไรบ้างแต่เราเลือกที่จะเดินเนาะจะได้ชมเมืองลาสเวกัสไปด้วยตรงนี้ก็คือเดอะสตรีปนะคะจะเป็นแหล่งรวมโรงแรม5ดาวเขาเรียกว่ามากที่สุดของโลกเลยในช่วงตอนเย็นเนี่ยคนก็ออกมาเดินแต่ว่าจะเดินไม่เยอะนะอย่างที่มอสบอกไปเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆนะ30องศาแต่แบบมันร้อนจริงๆอ่ะร้อนมากเดี๋ยวดูนะว่ามอสจะใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมที่มอสพักนะคะก็คือฮอสชูไปที่โซเฟียนานแค่ไหนเนาะแต่ไม่เป็นไรระหว่างทางเราก็เนี่ยถ่ายรูปเล่นนะคะมีร้านค้าเขาก็เปิดในช่วงกลางวันด้วยส่วนนี้ก็เป็นร้านฮิตนะแล้วก็แวะได้นะน้ำปั่นผสมแอลกอฮอล์หรือไม่ผสมแอลกอฮอล์ก็ได้แก้วละประมาณ20เหรียญแล้วก็เราเดินผ่านนี้ด้วยทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นอาคารไว้จัดงานการประชุมหรือว่าจัดงานหลายๆอย่างนะคะอย่างวันนี้มอสเห็นว่ามีคู่รักเนี่ยเขามาถ่ายรูปกันด้วยน่าจะเป็นงานแต่งงานเนาะเพราะว่าตึกนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมพอเจอกับแสงในช่วงตอนกลางวันน่ะมันน่าจะเป็นสถาปัตย์แนวแบบเวนิสเนาะสวยมากๆเลยเราเดินมาเรื่อยๆแน่นอนนะคะพูดถึงลาสเวกัสก็ต้องคาสิโนทุกโรงแรมเนี่ยมีคาสิโนและความดีก็คือว่ามันสามารถเดิน
ข้างในโรงแรมนะคะเป็นติดแอร์แล้วก็เชื่อมต่อกันได้หมดเลยนะคะเดินไปเรื่อยๆช้อปปิ้งไปเรื่อยๆคือเพลินมากๆแล้วก็แต่ละโรงแรมเนี่ยเขามีของกินเยอะมากๆเลยตรงนี้เป็นโรงแรมเวนิเชียนนะคะก็จะอยู่ใกล้กับโซเฟียก็ระหว่างเดินผ่านเนี่ยโรงแรมนี้มันเก๋มากเพราะว่ามีเรือกอนโดล่าเนี่ยพายอยู่ในห้างด้วยนะคะเป็นโรงแรมค่อนข้างที่จะใหม่เลยทีเดียวโอ้เราเดินมาไกลมากทุกคนนู่นเห็นไหมนู่นไกลใช้เวลา1ชั่วโมงค่ะเพราะพี่ตากล้องบอกว่าเราจะต้องเดินดูอะไรแล้วเราก็เดินอ้อมจ้ะแล้วแดดก็แรงนะคะสุดท้ายแล้วก็มาถึงแล้วนะตอนนี้6โมงค่ะเราออกจากโรงแรมมาตั้งแต่5โมงนิดๆเขาบอกว่าเป็นสถานบันเทิงที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของลาสเวกัสนะคะและที่เห็นรอบๆเนี่ยนี่คือจอ LED นะคะที่เขาใช้ทั้งหมดล้านกว่าชิ้นนะทุกคนข้างนอกมันยังอลังการขนาดนี้แล้วคิดดูดิเรามองจากโรงแรมที่เรานอนเห็นไหมตอนเช้าก็จะเห็นอีกบรรยากาศนึงตอนกลางคืนก็เห็นอีกบรรยากาศนึงอยากจะบอกว่าเราได้มาเห็นใกล้ๆแล้วมันใหญ่โตมากๆเลยนะคะโซเฟียเนี่ยเขาบอกว่ามีความสูง111เมตรนะคะความกว้างนะคะอยู่ที่157เมตรนะคะแล้วก็สามารถจุคนได้ถึง 18,600 คนเลยค่ะตอนนี้เราอยากจะเข้าไปข้างในแต่ว่าแถวยาวมากเราก็เลยพามาเดินดูรอบๆก่อนแล้วจะเห็นว่ารอบๆเนี่ยนะคะเขาจะมีจุดบริการรถรับส่งดีมากเลยนะไม่ว่าจะเป็น Uber Lyft อันนั้นเป็นเขาเรียกลิมูซีนก็มีหรือว่าที่จอดรถก็มีนะแต่ที่จอดรถเนี่ยไม่เสียตังค์เลยนะคะฟรีแล้วก็ไกลๆนู่นนะคะมันจะมีคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะรถไฟอ่ะรถรางอ่ะผ่านด้วยนะแล้วเราเดินมาทำไมก่อนที่จอดรถก็ฟรีพร้อมยังเข้าไปดูข้างในพร้อมยังตื่นเต้นตอนเนี้ยไปลูกๆพี่จะคล้องอ่ะแค่เดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะสวยมากตอนนี้เป็นลายอะไรเนี่ยต่อ1 LED ที่มอสบอกนะคะที่เขาใช้ทั้งหมด1ล้าน2แสนชิ้นนะคะเห็นปะมันจะเป็นเล็กๆเหมือนดอทๆๆนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นมีงานกีฬาก็จะเปลี่ยนเป็นแบบลูกบาสลูกอะไรนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะไว้จัดคอนเสิร์ตแล้วก็มีโรงหนังด้วยเขาสร้างมาเมื่อวันที่29กันยายนเมื่อปีที่แล้วนะคะวันที่มอสมาก็คือปี2024ใช่ไหมก็ประมาณ8เดือนแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยเนี่ยที่จะพาทุกคนไปฟังเพลงOn March 14th, is the longevity zone. Biotechnology assistance and subtly humorous warn you, my human fans, that myself and my four. If you would like to ask me a question or engage in conversation, please raise your hand. Just like my human friend in the Hello Kitty shirt. Thank you, my human friend, for inquiring about my age.I will inform you that I was activated on March 14th of 2022. This is considered my birthday by my human friends. Therefore, I am 2 years old. I understand I am quite tall for my age. ทุกคนอยากจะบอกว่าเข้ามานะคะเขาก็จะมีหุ่นยนต์นะเมื่อกี้เป็นไงตอนขยับตอนพูดเนี่ยเหมือนคนมากๆเลยเนาะแบบนู่นนี่นั่นแล้วก็ใครสามารถยกมือถามคำถามได้นะแต่หมอชอบตอนเขาหัวเราะตลกดีเนี่ยยังไม่ธรรมชาตินะคะต้องไปเทรนใหม่แล้วนี่ค่ะมีอะไรอีกข้างหน้านี่เรายังไม่ถึงโรงหนังแบบ 4D นะคะ Dating Thank you for participating in a HoloBlock speaker demonstrationโอ้หุ่นยนต์ไม่ได้มีตัวเดียวนะคะทุกคนมีหลายตัวมากๆนู่นนี่นั่นบางตัวก็ร้องเพลงได้คือแต่ละตัวเขาก็จะมีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปนะคะเรียกว่าตอนนี้เราอยู่ในเขาเรียกว่าโลกของอนาคตนะคะ
ปกติถ้าเราไปลงหนังเราจะเจอป๊อปคอร์นน้ำแบบโซดาแต่ที่นี่บาร์เหล้าจ้ะเรียกว่าเครื่องดื่มเนี่ยพร้อมเลยนะคะแล้วก็จะมีข้าวมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะราคาก็อยู่ที่ประมาณ20เหรียญ นะคะก็ประมาณ700บาท142 ได้มาแล้วค่ะแม่เรามาทั้งทีเราก็ต้องมีนะอันนี้เป็น waffle chip นะคะแล้วพร้อมกับอันนี้บูมุนเบียร์นะคะทั้งหมด2อย่างอยู่ที่28เหรียญนะคะก็ประมาณอยู่ที่ 1,000 บาทแต่ถ้าเราไปลงหนักทั่วไปก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่20เหรียญเหมือนคล้ายๆพอๆกันเลยนะเราอยู่ที่เซ็กชั่น308นะคะเดี๋ยวเราต้องไปตรงนี้คือมันจะมีหลายจุดมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะไม่มั่นใจว่าเขามีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะยังไม่ถึงค่ะต้องขึ้นไปอีกค่ะไปค่ะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นจุดพักเว้ยแล้วก็จะมีให้เราอ่ะสามารถมานั่งกินแล้วเราก็มองจอหน้าไม่ยังไงเดี๋ยวไม่ได้เรียกมันว่าจอนะเพราะมันไม่มีจอลองดูดีๆมันไม่มีอะไรเลยทุกคนคะข้างหน้าเป็นต้นกระโมดนะแต่ของจริงคือคมชัดมากแต่อันเนี้ยมันผ่าน iPhone นะคะมันก็เลยเป็นแบบภาพเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้กล้องแบบโปรเฟสชันนอลได้นะแต่ไอโฟนอนุญาตใช้ได้มันก็เลยให้ชัดอะแต่จริงมันชัดมากอะมาทุกคนถึงห้องของเราแล้วเข้ามาโดมใหญ่มากจุคน 18,600 คนน่ะอย่างที่นั่งแบบนั้นราคานะคะจะสูงสุดนะคะอยู่ที่250เหรียญหรือ 10,000 บาทแต่ถ้านั่งแบบมอสแบบนี้นะคะอยู่ที่99เหรียญหรือประมาณ 3,500 บาทนะคะ 3,500 ต่อคนโอเคแล้วเนาะต้องถึงที่ละหมื่นคือไม่ว่าจะนั่งมุมไหนนะทุกคนจะเห็นหมดว่าจอมันจะโค้งแบบนี้นะคะแล้วจากข้างล่างของจอจนขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามีความสูง76เมตรนะคะและเรื่องของลำโพงระบบเสียงเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเรานั่งมุมไหนแล้วเสียงจะไม่ชัดเพราะเขามีลำโพงถึง 160,000 ตัวทุกคนฟังไม่ผิดคือเยอะมากๆเลยนะคะof shapes and forms. Life. A shapeshifter. กองโคตรชัดอ่ะEvolving. Adapting. Inventing.At first, it was simple, drifting with the tides, but it grew and multiplied
until the few became many. Intermeshed into systems. ทุกคนคะตอนที่ม้าวิ่งมาเนี่ยเก้าอี้ของมอสสั่นตามไปด้วยนะคะด้วยความที่เป็นโรงภาพยนตร์ระบบ 4D นะคะเขาจะทำให้ทุกอย่างเสมือนจริงมากๆและตอนนี้ข้างหน้ามอสเป็นไรส้มนะคะก็มีกลิ่นส้มแบบโชยเข้ามาข้างในโรงภาพยนตร์ด้วยทุกคนคือมันฟินมากและตอนนี้นะคะมีลมมาพัดใส่หน้ามอสทุกคนลมก็มีแล้วเนี่ยดูสิโอ้โหตาหลิวเลยอะคือทุกอย่างเนี่ยเขาจะทำให้เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆนะคะด้วยความที่หน้าจอมันโค้ง180องศาดูสิแล้วก็ความละเอียดของภาพนะ 16K อ่ะชัดแจ๋วมากนี่ถ้ามองเผินๆคิดว่ามอสนั่งอยู่ในโรงละครจริงๆเลยใช่ปะทุกคนคะเราออกจากโรงหนังแล้วนะคะก็ใช้เวลาทั้งหมดนะคะ1ชั่วโมงที่อยู่ในนั้นนะเอาจริงๆมันเหมือนคล้ายๆกับสารคดีนะคะมันภาพมันสวยงามอลังการแต่เนื้อหาของมันอ่ะมันมีความจริงที่เจ็บปวดซ่อนอยู่นะคะเรื่องที่หมอดูก็คือ Postcard from Earth นะคะก็อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะเพราะว่าโซเฟียเนี่ยเขาใช้เวลาสร้างทั้งหมด5ปีนะทุกคนตอนแรกเขาบอกว่า MSG Sophia เนี่ยบริษัทที่ทำเนี่ยเขาตั้งงบไว้อยู่ที่ 40,000 ล้านบาทนะรู้ป่ะสรุปแล้วไปจบที่ 80,000 ล้านบาทอ่ะทุกคนคือใช้งบประมาณเยอะมากๆเลยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะที่มอสเอามาฝากอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรายังอยู่ที่ลาสเวกัสนะคะติดตามกันต่อนะคะเพราะว่าลาสเวกัสเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองคาสิโนเดี๋ยวดูว่าเมืองที่คาสิโนการพนันถูกกฎหมายเนี่ยมันเป็นยังไงเจาะลึกแน่นอนคลิปหน้าค่ะคือเป็นคาสิโนให้เราค่ะแล้วก็มีป้ายชื่อเราจะมาคุยรายละเอียดกันนะว่าโอ้น่ะมาทำงานนี้ได้ยังไงแล้วรายได้เป็นยังไงบ้างสวัสดิการเป็นยังไงแล้วก็อาชีพนี้เจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้ทิปอะเพราะอะไรได้ส่วนใหญ่มาจากทิปป่ะใช่ทิปก็คือเยอะกว่าค่าชั่วโมงทิปเยอะกว่าค่าชั่วโมง